ถึงเวลาแล้วอันนี้แกะดูแล้วไปตัดข้างบนเลยอันนี้ก็มุดออกจากนี่เลยมุดออกจากเกาะที่เราโอเคเต็มเลยแตกยอดนี่ขึ้นมาถึงข้างบนเลยมันต้องขึ้นเราต้องขึ้นเขาจะตัดอันนี้ตัดตัวนี้ค่ำแล้วตัดยากแน่ๆเลยไม่รู้ละตัดเดี๋ยวไปใส่ถุงขยับไม่ได้เลยเมาไม่เห็นรู้แล้วในหมูก็จ่าละงานนี้ต้องรีบไปใส่นี่ก่อนตอนแบบนี้มันข้อเสียคือลากมันบิดเวลามันบิดใช่ไหมถ้ามันตอนทางอันอะตอนรอบด้านมันก็จะง่ายถุงก็จะไม่แตกตุ้มไม่แตกแกะแล้วก็ลำบากหน่อยต้องประคบประงมนิดนึงข้างบนต้องลงไปข้างล่างก่อนแพ้ต้องลงทั้งหมดอะลงทั้งยวงเลยลงแล้วก็ต้องขึ้นใหม่โอ้ยสภาพโอ้ยตายจะรอดไหมเนี่ยต้องเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงไว้จะลองใหม่เอาแบบครบแน่นอะใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงไว้มันจะได้ไม่คายน้ำพอลากมันไม่ได้แก่เหมือนไม่ได้เยอะเหมือนข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยข้างล่างไงเยอะฝากไว้ก่อนอย่าเพิ่งล้มนะจ๊ะต้องทนุถนอมหน้าดูตัวนี้อันที่ทำเป็นปอกไว้งอกมาเฉยเลยงอกมาถามว่าข้างบนมีมดไหมก็มีนะมีเยอะด้วยมดตัวเล็กอะไม่รู้มาจากไหนนู่นตรงนู้นเต็มไปหมดเลยยอดตุ่มดอกด้วยตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีว้าวนี่ตรงนี้ไม่โฟกัสซะอย่างนั้นกล้องเอ้ยไม่เป็นไรเห็นคร่าวๆพอละเต็มไปหมด
มีแต่ดอกอ่ะแปลกยอดใบหายไปไหนดูดูดูมันคงไม่ติดลูกทั้งหมดหรอกเอาที่ดูนะนี่เด็ใบไม่งามก็รีบเด็ดซะตัวอื่นจะได้โตมันไม่สวยนะมันไม่สวยก็รีบเด็ดซะเยอะเลยนะยอดไม่สวยเนี่ยสวยก้านนี้ได้มาถึงนี้เลยดูก้านตัดแล้วแตกเลยก็จะได้สองยอดเมื่อกี้มองไม่เห็นข้างบนเดี๋ยวต้องมัดอันตัวนี้ก่อนมัดไอ้ที่มันหักเมื่อวันก่อนลวดมันขาดขาดแบบนี้เลยยอดอย่างเยอะเลยอันนี้ที่แรกอะโดนแดดตัวเนี้ยแดดดีอะยังไงดีคืนก็คืนทั้งอันเลยเอาแคปของไว้ก่อนปุ๊บนี่เสกเดี๋ยวจะเสกมาสักสองมืออีกสองมือสองมือไม่พอแล้วเนี่ยนู่นน่ะระดับทศกัณฐ์นะมือจะพอก้านนี้ก็หน้าตอนเหมือนกันเอาก่อนเอาคร่าวๆไว้ก่อนเยอะเลยเนี่ยผูกไว้เยอะนะเนี่ยสั่งขึ้นมาถึงบนลมก็มียุงยังมาตามอีกยุงเยอะจริงๆช่วงนี้ต้องดึงก้านนี้มาใหม่ให้มันตั้งไว้เพราะว่ามันตั้งได้แล้วเอาคร่าวๆพอได้อยู่กิ่งที่เรามัดไว้อ่ะมันก็แตกยอดนะ1ยอด2ยอดมันใส่ต้องเอาไอตัวเชือกฟางเนี่ยออกแล้วก็มัดใหม่เพราะว่าทีแรกมันต้องมัดพยุงไว้หลอกมัดพยุงอันนี้ก็มีโอ้เต็มอ่ะอุ้ยอันนี้ที่มองข้างล่างไม่เท่าไหร่พอข้างบนอันนี้ก็ดีเลยดีมากเลยเดี๋ยวลองตัดใบที่มันไม่สวยเราตัดทิ้งแต่งในตัวก็มันไม่สวยอ่ะนะน้อยๆเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเขาจะขึ้นใหม่แล้วตัดทิ้งเลย
นใบเล็กหรือว่าใบเหลืองแล้วก็พยายามตัดทิ้งเลยไม่รู้อะที่จริงมันก็เดี๋ยวมันก็ร่วงเองนะตัดดีกว่าไม่ได้เร็ว ไปไหนหงิกไอ้งอเอาเลยเอาให้หมดทึบไปก็ไม่ดีซ้อนอยู่ข้างใต้เนี่ยน่าจะได้แล้วหาแบบมุมตัดก่อนไม่ตกแล้วเอาไม่ได้อีกเออหาหมองตัดหาทำเลก่อนเพราะว่าตัดกลัวโดนไอ้กิ่งน้อยๆช่อดอกมองไม่เห็นนะเนี่ยตัดละง้างานราคาแพงได้แล้วได้แล้วถุงเอาละช่างเลยเอาละมุดมากกว่านี้เดี๋ยวจะพังเอาแช่น้ำก่อนละเอาไว้แล้วไม่ได้ตัดแล้วก็แช่น้ำนะตอนนี้จะลองตัดแล้วก็แช่น้ำดูแล้วก็เอาไว้ล่มๆนี่แหละไว้ตรงนี้เลยแช่น้ำให้สักนู่นอะเป็นอาทิตย์นู่นดูสิรากจะเป็นยังไงสภาพคำมือละเดี๋ยวใส่น้ำให้ท่วมตุ้มเลยครึ่งตุ้มอะอันนี้ด้วยภาพนี้เลยใส่เอ็มร้อยสักฝาหนึ่งฝาละพอละอ
่มก็พอน้ำซึมได้แล้วอันนี้ก็รดน้ำต้นไม้หน่อยค่ำแล้วเอาแค่ให้พอชุ่มเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไม่เหี่ยวอากาศมันร้อนวันนี้ลดค่ำไปหน่อยโมแต่ทำเธอนี่แหละถังเนี่ยหมักไอ้ก้ามปูไว้เอาดินโปะหน้าไว้จนลืมให้รางวัลเขาหน่อยโอ้เดี๋ยวต้องเก็บเลย3ดอกตัดใบมันทิ้งแล้วตัดใบมันทิ้งข้างล่างอ่ะเติมน้ำนิดหน่อยอันไหนที่คิดว่าตอนเช้ามามันอันเนี้ยอันนี้เลยแฉะเอ้ยไม่ใช่แฉะแห้งเก็บไปเลย3ดอกอีกดอกไว้เก็บพวกนี้ได้3ดอกเก็บวันละนิดวันละหน่อยตรงนี้เอาให้ชุ่มโบเลยโล่งเลยตรงกลางโล่งเลยอันนี้มัดไว้ก่อนไม่ทันละค่ำละค่ำมืดละโล่งเลยโอ้โหนี่มันต้องตรงเนี้ยมันต้องเป็นใบพุ่มๆแน่เลยอีโซนที่เราตอนไว้เนี่ยกิ่งที่เราตอนเนี่ยเสร็จวัสดุแห้งอันอื่นยังพอได้อยู่มีแต่กระถางนี่แหละเป็นห่วงเขาลูกเขาก็เยอะอากาศก็ร้อนขอน้ำหยดละแสดงว่าอิ่มแสดงว่าอิ่มวิธีนี้จะเป็นยังไงว่ารากจะเดินเพิ่มไหมใบเขายังชุ่มเลยอันนี้จะไม่ไปไว้ตรงที่ไอ้ข้างรั้วแล้วเพราะว่าแดดมันส่องดูใบอันนี้คือแหมอะห้อยอะห้อยค่ะอีกาบินกับหลังอันนี้ใบตัดไม่ได้กวาดเพิ่งเด็ดแล้วก็ไปตัดกิ่งเด็ดเออใช่กวาดเอ๊หาไม่เจอหาเจอแล้วตอนนี้ตรงที่ลูกมันกิ่งนี้ก็ไอ้ก็เยอะนะที่แตกอ่ะเนี่ยอ้อยเลยอ้อยเลยใบเหลืองมันเยอะแต่ตรงนี้แดดร้อนจัดเลยใบมันไม่ค่อยโตนี่แหละโอ้โห
มแมลงเมารีบปิดไฟดีกว่าเดี๋ยวไปดูอันนี้กิ่งที่ไว้แห้งครับเดี๋ยวไปรวมกันกับเจ้าหนูดีกว่าเอาละรวมเรียบร้อยส่วนต้นอื่นอันนี้ก็ไล่แทะใบเหมือนกันอันเนี้ยเนี่ยพุ่งแล้วเตรียมพุ่งแล้วชอบเลยใบลูกเมื่อกี้ได้หนอน2ตัวเป็นห่วงต้นเนี้ยนูใบก็เหลิมเหลืองไม่มีวี่แววว่าจะแตกยอดอ่ะหรือว่ารอสักเนี่ยน้อยหนึ่งไม่รู้จะใช่ป่ะไม่รู้จะใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าใช่ยังไม่เห็นเลยอ่ะยูเลก้าชิสเลตดูเหี่ยวมาถึงนี่แล้วรู้เป็นเพราะอะไรอันเนี้ยถ้าไม่เหลืองก่อนก็คือน่าจะติดลูกอ่ะตอนนี้ตัดใบเพิ่มกลางวันไม่อยากออกจากบ้านเลยร้อนมากน้ำอันนี้น้ำยังไม่ขังนะเห็นร้อนๆนะอันนี้น้ำขังน้ำถึงนี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น้ำไม่ขังแห้งลงไปประมาณสัก2นิ้วอันนี้น้ำขังอันนี้ก็น้ำขังซึมฉ่ำอ่ะไม่รู้จะสภาพยังไงนี่แหละสวนตามมีตามเกิดสไตล์คนเนี้ยรู้จะรอดเปล่าเอาแล้วมืดค่ำยุงเยอะหามไปหมดละ